วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับวันนี้ผมจะมารวบรวมอุปกรณ์และของแต่งรถที่จะต้องมีติดไว้หน้าคอนโซลเพื่อเพิ่มเติมพื้นที่ในการเก็บของให้เพื่อนๆในรถมากขึ้นจากแบรนด์นี้เลยครับ LeoMax สามารถสั่งได้จาก LS Auto Shop by VTN นะครับไปแกะกล่องกันดูเลยเยอะมากสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะรวบรวมอุปกรณ์ที่เราสามารถซื้อได้มาตกแต่งรถนะครับจะเป็นรถแต่งรถซิ่งหรือรถไม่ซิ่งหรือรถบ้านก็ตามนะครับเพราะว่ามันคืออุปกรณ์เสริมสำหรับช่องเก็บของในกรณีที่รถบางรุ่นออกแบบมานะครับไม่มีช่องเก็บของแบบที่เราต้องการเช่นช่องเก็บเหรียญช่องเก็บน้ำบัตรช่องเก็บโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าจะวางแว่นเก็บแว่นก็ตามนะแล้วก็ของพวกนี้ที่ผมซื้อมานะก็ยังสามารถดัดแปลงนะครับไปใช้ในส่วนอื่นๆของบ้านก็ได้นะมันไม่จำเป็นจะต้องติดอยู่ในรถนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเอาจริงๆนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเคยซื้อละอย่างใดอย่างหนึ่งสักชิ้นนึงเนี่ยแหละครับอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะแต่ว่าที่ผมเลือกยี่ห้อ LeoMax เนี่ยเพราะว่าเป็นสินค้าที่ผลิตค่อนข้างมีคุณภาพนะครับแล้วก็เวลาวางตากแดดหรือวางไว้ในรถนานๆเนี่ยมันไม่แตกไม่แห้งกรอบนะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยคงทนนะตัวแรกที่ผมซื้อใช้เนี่ยประมาณ3ปีที่แล้วนะครับเป็นพวกกล่องเก็บเหรียญกล่องเก็บของครับทุกวันนี้ยังใช้อยู่ในรถเลยตัวนี้เลยนะที่เก็บเหรียญที่ผมพูดถึงนะครับเป็นตัว CH1146 นะครับก็จะเป็นที่เก็บเหรียญสารพัดขนาดครับก็ใส่เหรียญก็คือตัวนี้จะบอกว่าเวลาเราไปซื้อนะถ้าเราไปซื้อตัวที่แบบนำเข้าจากต่างประเทศอ่ะเหรียญมันจะไม่ตรงกับเหรียญบ้านเราไงนะครับอันนี้คือตรงมากเลยนะก็จะเป็นเหรียญ10นะครับเหรียญ5แล้วก็เหรียญบาทนะครับจะใส่ฟิตติ้งพอดีเลยซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับ2สีแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นกึ่งดำกึ่งใสส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นใสเลยนะครับก็แล้วแต่ฮะชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะนี่ครับข้อดีครับก็คือการใช้งานค่อนข้างง่ายครับเวลาเราจะหยิบเหรียญนะครับเราแค่สไลด์ออกมาแบบนี้ครับเห็นไหมและอันนี้คืออันเก่าในรถของผมนะครับที่ผมซื้อมาใช้นานมากแล้วนะครับประมาณน่าจะเกือบ3ปีแล้วนะแต่ทำช่องใหม่ๆนะครับเนี่ยครับสภาพยังดีแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่เลยนะครับส่วนกล่องเก็บเหรียญนะครับก็จะมีอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับ CH5906 ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกนะกับตัวนี้5906นะครับตัว5906เนี่ยก็จะมีกล่องที่เป็นฝาปิดเรียบร้อยนะครับเป็นเหมือนหีบอย่างนี้นะแต่ที่พิเศษกว่านะครับตัวนี้นอกจากมีเหรียญ10นะครับเหรียญ5แล้วยังเพิ่มเหรียญ2บาทมาด้วยครับรวมถึงมีเหรียญ1บาทด้วยแล้วก็กล่องตัวนี้นะครับจะมีออปชันเพิ่มมานะครับก็คือตัวคลิปด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งคลิปด้านข้างตรงนี้มีไว้สำหรับเสียบการ์ดต่างๆนั่นเองครับส่วนสีก็มีให้เลือกด้วยกัน2สีนะครับก็คือสีแดงและก็สีเทาครับความสะดวกของกล่องเก็บเหรียญแบบนี้ก็คือนอกจากจะวางไว้บนรถนะครับถ้าเราไม่ติดกับคอนโซลนะเราสามารถพกแบบนี้นะครับใส่กล่องนะครับแล้วก็ใส่กระเป๋าเราไปได้เลยสำหรับคอนโซลรถบางรุ่นนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะมีช่องเว้าไว้เก็บของนะแต่รถบางรุ่นก็ไม่มีนะครับแล้วทีเนี้ยบางทีนะเราก็อยากเอาของต่างๆวางนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหรียญไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับให้เพื่อนใช้แบบนี้เลยนะครับมันค่อนข้างสะดวกแล้วก็ไม่เกะกะพื้นที่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น SH514 นะครับเป็นถาดวางของขนาดใหญ่นะครับก็เดี๋ยวแกะมาให้ดูเลยนะวัสดุนะครับมันก็จะเป็นยางนะเวลาวางเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดมากนะครับว่ามันจะวางเข้าคอนโซลเราหรือเปล่าเพราะว่าพอมันนิ่มเนี่ยมันก็จะโค้งรับกับคอนโซลเราเลยนะทีนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแผ่นรองแบบนี้ขอบมันค่อนข้างเตี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวางของที่มันมีความสูงมากๆนะครับมันสามารถกระดอนหลุดออกมาได้นะจริงๆแล้ววางของแบนๆนะครับพวกโทรศัพท์มือถืออะไรแบบนี้ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ก็จะไว้วางของเฉยๆนะพื้นที่ค่อนข้างกว้างครับวางได้หลายอย่างเลยแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเน้นในเรื่องของการวางโทรศัพท์มือถือไม่ให้เกะกะนะครับวางหน้าคอนโซลได้นะเพราะว่าบางคนมีปัญหาการติดจุกที่กระจกแล้วก็ใส่ตัวจับโทรศัพท์มือถือบางคนไปติดที่ช่องแอร์นะครับช่องแอร์หักนะก็ลองใช้แบบนี้ดูนะครับกับที่วางโทรศัพท์นะครับที่เป็นกล่องแบบนิ่มนะครับ LS6312คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะที่เป็นตัวใหญ่นะครับแต่ตัวนี้จะเพิ่มมาก็คือมีตัวสำหรับวางโทรศัพท์ในแนวตั้งแล้วก็วางแท็บเล็ตก็ได้นะรวมถึงตัวยางนะครับก็จะบางแล้วก็นิ่มกว่านะครับสามารถโค้งเข้ากับคอนโซลรถได้ทุกรุ่นสำหรับการใช้งานนะครับเราก็สามารถเอาโทรศัพท์เนี่ยวางอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครมีใหญ่กว่าโทรศัพท์นะก็จะใช้แท็บเล็ตนะครับก็วางได้เหมือนกันนะดูดิเออถ้ากลัวฐานมันแคบไปนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถถอดนะครับปรับฐานย้ายให้มันกว้างขึ้นได้ด้วยนะปึ๊บนะฮะทีนี้เราก็วางแท็บเล็ตได้ละนี่นี่ครับเพื่อนๆสามารถเลือกติดได้เลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งคอนโซลเนี่ยมันโค้งไม่เท่ากันนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคอนโซลใครโค้งมากโค้งน้อยเนี่ยเห็นไหมครับเราก็ติดเข้ารูปเข้าทรงไปได้เลยนะ
อ่ะหลายคนก็บอกว่าติดแบบนี้ในความเป็นจริงมันดูไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเราขับรถนะครับจอมันต้องคว่ำนิดนึงนะก็เขามีด้านหลังครับวางอย่างนี้ได้นะนี่เห็นไหมจอตรงแล้วเห็นไหมแค่นี้เองนี่นะครับหรือจะกลับด้านนี้ไว้ด้านในก็ได้นะแล้วก็วางแบบนี้นะครับจอก็จะได้องศาที่ตรงขึ้นนะครับแบบนี้ด้านหลังทั้ง2ตัวนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ 3M มาให้นะครับเป็นสติ๊กเกอร์ 3M แท้นะครับข้อดีของสติ๊กเกอร์ 3M แท้ดียังไงเวลามันติดไปบนคอนโซลนะครับแดดมันจะเผาแล้วก็กาวเนี่ยมันจะละลายนะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นที่เป็น 3M เทียมเนี่ยเวลาเราลอกออกมาเนี่ยครับตัวเนื้อกาวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะติดกับคอนโซลเละเทะไปหมดเลยเราต้องมาเสียเวลาทำความสะอาดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นเทป 3M แท้เนี่ยหมายความว่าเวลาติดแล้วเวลาลอกออกนะครับเราแค่ลอกออกมานะครับมันก็จะหลุดติดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความสะอาดต่างๆเนี่ยก็จะค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ไม่ทำลายตัวคอนโซลรถของเราด้วยนะครับซึ่งวิธีติดตั้งนะครับพื้นคอนโซลของเรานะครับหรือพื้นที่ที่เราจะติดเนี่ยต้องเป็นพื้นที่เรียบแล้วก็สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับที่จะทำการติดตั้งลงไปสำหรับคนที่ไม่ชอบวางของบนคอนโซลนะครับแต่ก็ยังอยากได้พื้นที่วางของเยอะๆอยู่ดีนะครับก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับของ Leo Max เหมือนกันนะครับเป็นถาดวางแบบแข็งครับก็จะมีตัวเล็กนะครับรุ่น SP1051 ครับตัววัสดุนะครับก็จะเป็น PVC นะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้เนี่ยเนื้อเป็นดำด้านนะครับจริงๆแล้วเข้ากับตัวคอนโซลรถหลายๆคันเลยครับที่เป็นดำด้านแล้วก็พื้นก็จะเป็นแฟลตๆแบบนี้นะครับดูแบบเป็นแบบด้านๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องกังวล นะครับว่ามันจะลอยเด่นขึ้นมาเป็นพลาสติกเงาๆนะอย่างเงี้ยนะเข้าไปติดก็สวยงามนะครับโดยเฉพาะรถที่มีชุดคอนโซลหน้าเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับเราสามารถติดตรงไหนก็ได้นะครับติดแบบด้านข้างเข้าไปเลยโดยวิธีติดนะครับก็ง่ายๆครับเป็นเทป 3M เหมือนเดิมซึ่งจะเป็นพื้นที่ในรถหรือในบ้านนะครับเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มพื้นที่สำหรับเก็บของได้นะครับใครที่ไม่ชอบถาดเล็กๆนะครับอยากได้ถาดใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึงเผื่อวางแก้ววางกระป๋องได้ด้วยนะครับก็แนะนำตัวนี้เลยนะครับ FH603จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้หลายพื้นที่ครับจะติดบนคอนโซลหน้าก็ได้นะครับจะติดตรงที่ที่พักแขนด้านข้างนะครับของเรานะปกติมันก็จะมีที่พักแขนออกมานะเราจะเอาตัวนี้ไปวางเสริมก็ได้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวคอนโซลกลางครับบางคนมีตัวที่พับเบาะออกมาตรงกลางใช่ไหมเป็นที่วางแขนตัวนี้ก็ไปวางเสริมตรงกลางได้นะครับสำหรับวางแก้ววางของต่างๆนะจะใช้วิธีติดสติ๊กเกอร์นะครับแบบนี้ก็ได้เป็นสติ๊กเกอร์ 3M เหมือนกันนะครับหรือจริงๆแล้วนะครับถ้าใครไม่อยากติดเพราะว่าบางคนเนี่ยกลัวว่ารถเนี่ยจะเลอะกาวนะครับนี่ครับเขามีสายรัดมาให้ครับเราสามารถเป็นตัวล็อกนะอันนี้นะครับใส่สายรัดเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็สามารถไปติดกับอะไรก็ได้นะที่ด้านล่างมันมีที่รัดซะหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถผมเนี่ยที่วางแขนตรงกลางเนี่ยมันเป็นกำมะหยี่แบบนี้ครับไม่สามารถเอาเทปเนี่ยติดเข้าไปได้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้ที่วางแก้ววางของเพิ่มนะครับตัวนี้เขาก็จะแถมสายรัดมาให้เราด้วยนะครับเราก็สามารถใส่ลงไปนะครับแล้วก็นี่ผมก็จะเปิดฝานะรัดสายเข้าไปอย่างนี้เลยครับแล้วก็ปิดไว้อย่างนี้นะครับแค่นี้นะครับเราก็ได้ที่วางของที่วางแก้วอะไรเพิ่มเติมด้านข้างแล้วนะครับเขามีตัวล็อกขวดให้ด้วยนะเวลาเราวางขวดเนี่ยขวดจะไม่เลื่อนไปเลื่อนมานะครับสามารถวางขวดวางกระป๋องแก้วต่างๆได้แล้วก็วางอุปกรณ์ต่างๆครับรวมถึงโทรศัพท์มือถือได้ด้วยและสุดท้ายนะครับเราสามารถเพิ่มพื้นที่การวางแก้วและการวางของได้นะครับด้วยตัวนี้เลยครับ MH110 คือตัว MH110 นะครับมันก็จะเป็นตัวที่วางแก้วเนี่ยแหละนะแต่ว่าที่วางแก้วปกติที่เราเจอนะครับมันจะมักจะเสียบกับช่องแอร์ใช่ไหมซึ่งปัญหาของการเสียบที่วางแก้วกับช่องแอร์เนี่ยมันคือสามารถทำให้ใบช่องแอร์มันหักได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับไปวางกับคอนโซลนะครับหรือว่าจะติดกับตำแหน่งไหนก็ได้นะที่เป็นตัวรถเราแล้วก็มีพื้นเรียบเป็นพลาสติกนะครับพอติดไปเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะสามารถวางแก้วน้ำได้นะครับใส่ปัดต่างๆได้แล้วก็มีที่เสียบดินสอหรือปากกามาให้นะครับ2รูครับโดยตัวนี้เนี่ยจริงๆผมสั่งมาผมไม่ได้เอามาใช้ในรถนะผมจะเอามาวางข้างโซฟาบ้านผมนั่นเองครับคือปกติครับขอบต่างๆนะขอบโต๊ะต่างๆมันก็จะจบตรงนี้ใช่ไหมเราก็อยากจะเพิ่มพื้นที่มานะครับเราสามารถเอาตัวนี้เนี่ยติดขึ้นมานะครับพื้นที่มันก็จะออกมาด้านหน้าแบบนี้นะครับไม่เกะกะพื้นที่ในการวางของด้านหลังฮะแล้วต่อไปนี้นะครับเราก็วางกระป๋องน้ำได้แล้วครับโดยที่กล่องของผมเนี่ยไม่เปียกแล้วก็ไม่ตกลงมาเลอะโซฟาด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าของพวกนี้เราไม่ใช่ใช้ได้แต่ในรถนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ในบ้านได้ด้วยนะครับเพื่อจัดพื้นที่ในการเก็บของต่างๆที่สำคัญมันแข็งแรงทนทานแล้วก็ราคาประหยัดมากๆนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้ลองดูเลยครับส่วนที่จะมาใช้ในรถนะครับจริงๆผมมีแค่2อันเท่านั้นเองนะที่เหลือเนี่ยผมซื้อมาสำหรับใช้ในบ้านนะครับอ
และของที่ผมรีวิวทุกอย่างในวันนี้นะครับผลิตจากวัสดุคุณภาพดีนะครับพลาสติกก็จะเป็นตัวพลาสติก PVC นะครับส่วนยางนะครับก็เป็นยางคุณภาพดีนะที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับกับค่ายางของ Leomax นะครับด้วยแบรนด์ของ Leomax ที่เขามีโรงงานผลิตเองนะอันนี้บอกเลยนะครับว่าของเขาดีจริงๆเทปกาวทุกตัวที่ใช้ติดตั้งนะครับก็เป็นเทปกาว 3M แท้ครับที่สำคัญซื้อจากโรงงานโดยตรงแบบนี้ราคาประหยัดมากๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดไปสั่งซื้อเองได้เลยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับสั่งจากร้านที่ชื่อว่า LS Auto Shop by VTN ครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครป์นะครับแล้วก็ไปติดตามคอนเทนต์ต่างๆใน TikTok ด้วยนะครับส่วนรีวิวนะครับก็จะลงทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับเวลา 20:00 นตรงนะครับและคลิปวิดีโอวันและก็คลิป DIY ทุกวันอังคารนะครับเวลา 20:00 นเช่นกันไปก่อนครับบ๊ายบาย